าจิกิสถานดวลจุดโทษโค่น UAE ได้ลุยต่อศึกเอเชียนคัพทาจิกิสถานเดินหน้าสร้างเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องด้วยการตีตั๋วเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียหรือเอเชียนคัพได้สำเร็จทาจิกิสถานเพิ่งจะผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายของฟุตบอลเอเชียนคัพได้สำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ก่อนจะคว้าอันดับ2ของกลุ่ม A เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมาพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างทั้ง2ทีมเมื่อวันที่28มกราคมทาจิกิสถานเป็นฝ่ายออกนำไปก่อน 1-0 จากวาดัดฮาโนนอฟในนาที30แต่ในช่วงท้ายเกม UAE มาได้ประตูตีเสมอจากคาลิฟามูบารักในนาที90+6ทำให้ทั้ง2ชาติต้องไปดวลกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษซึ่งหลังจากนั้นยังไม่มีทีมไหนยิงประตูกันเพิ่มได้ต้องตัดสินหาผู้ชนะจากการยิงจุดโทษและผลการดวลจุดโทษปรากฏว่าทาจิกิสถานทำได้ดีกว่าเอาชนะไป 5-3 เดินหน้าสร้างเทพนิยายของพวกเขาต่อด้วยการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างอิรักกับจอร์แดนซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุบทสรุปไฟหยุดโลกศึกวัน165แชมป์ยังอยู่ที่เดิมผลการชกมวยวัน165ซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุบทสรุปไฟหยุดโลกซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9รักษาแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทเอาไว้ได้อย่างสุดยอดวันที่28มกราคม67ศึกมวยวัน165ซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุคู่เอกคู่หยุดโลกระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอขวัญใจชาวไทยวัย28ปีป้องกันตำแหน่งครั้งที่2พบกับผู้ท้าชิงสุดอันตรายทาเครุเซกาวานักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นเจ้าถิ่นวัย32ปีผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่เก่งสุดเมื่อเทียบปอนต่อปอนชกกันที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุบทสรุปไฟหยุดโลกศึกวัน165แชมป์ยังอยู่ที่เดิมคู่เอกมวยวัน165ชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวท 125-135 ปอซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ช่างได้ 134.5 ปอระดับน้ำ 1.0132 ทาเครุเซกาวะช่างได้ 134.75 ปอระดับน้ำ 1.0099 ผลการชกซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ชนะคะแนนทาเครุเซกาวะไปอย่างเอกฉันท์รักษาแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทพร้อมคว้าเงินโบนัส 50,000 เหรียญสหรัฐโดยหลังคว้าชัยชนะซูเปอร์เล็กกล่าวว่าไฟต่อจากนี้ผมแล้วแต่บอสชาตรีเลยครับว่าจะให้ทาเครุจิ้งเข็มขัดกับผมอีกหรือจะให้ผมชกกับรถถังก็ได้ครับผมพร้อมซูเปอร์เล็ก VS ทาเครุบทสรุปไฟหยุดโลกศึกวัน165แชมป์ยังอยู่ที่เดิมด้านสิทธิชัย12พี่น้องยอดนักคิกบ็อกซิ่งขวัญใจชาวไทยขึ้นสังเวียนคิกบ็อกซิ่งแคทเวท 156.5 ปอพบกับปรากฏว่ามารัตกริกอรเรียนชนะสิทธิชัยคิลเลอร์คิด12พี่น้องแบบน็อกเอาเวลา 1.20ของยกที่3 CR1 แชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ซูเปอร์เล็กลั่นอยากน็อกทาเครุตั้งเป้าชกให้สมที่แฟนมวยรอความเคลื่อนไหวศึกมวยวัน165ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่28มกราคมนี้ที่สังเวียนอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวเริ่มคู่แรกเวลา15 นาฬิกา
ามเวลาประเทศไทยโดยไฮไลท์อยู่ที่ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 125-135 ปอวัย 28 ปีขวัญใจชาวไทยได้เลือกป้องกันตำแหน่งครั้งที่2หลังเฝ้ารอโอกาสนี้มานานถึง10เดือนพบกับผู้ท้าชิงจอมแกร่งคาเครุเซกาวานักชกซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นวัย32ปีล่าสุดได้มีการจัดงานแถลงข่าวศึกมวยวัน165ซึ่งซูเปอร์เล็กเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากที่จะได้มาชกและเป็นเกียรติมากที่ได้ชกเป็นคู่เอกคู่นำขอรายการในวันที่28นี้วันนั้นอยากจะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ทุกคนรอจะทำให้มันตื่นเต้นที่สุดครับเมื่อถูกถามว่าไฟนี้จะมีการปิดเกมทาเครุอย่างไรบ้างเจ้าตัวตอบว่าสำหรับผมแน่นอนครับตั้งใจมาโชว์ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ตั้งใจที่จะปิดเกมไม่ใช่แค่ทาเครุคนเดียวครับที่จะตั้งใจมาน็อกผมก็ตั้งใจมาน็อกทาเครุเหมือนกันในวันนั้นครับนอกจากนี้นักชกชาวไทยยังถูกถามถึงการชกของทาเครุที่เอาชนะดาเนียลปูเอตาดด้วยการเอาชนะน็อกตั้งแต่ยกแรกหรือไม่ซึ่งซูเปอร์เล็กตอบคำถามด้วยความมั่นใจว่าไฟที่ดาเนียลปูเอตาดชกกับทาเครุผมก็ดูครับทาเครุชนะน็อกได้แต่ตัวผมไม่ใช่แดเนียนครับผมยังเป็นซูเปอร์เล็กครับกับทาเครุผมได้ศึกษาดูเขาชกเราชกในรุ่นเดียวกันในตอนนั้นก็คิดว่าไม่นานคงได้เจอกันพอตอนนี้จะได้ชกกันผมก็ดีใจผมเป็นคนหนึ่งที่อยากชกกับคนเก่งๆอย่างทาเครุและเขาก็เป็นเบอร์ต้นๆของโลกผมก็อยากชกกับเขามากครับบลูพงธิวัฒน์ภูมิใจได้เป็นเฟรนด์ออฟสวารอฟสกี้คนแรกของประเทศไทยบลูพงธิวัฒน์ภูมิใจได้เป็นเฟรนด์ออฟสวารอฟสกี้คนแรกของประเทศไทยสุดเขินคนแห่แชร์รูปถอดเสื้อจากซีรีส์ Intern in My Heart เด็กฝึกหน้าใสเติมหัวใจนายหญิงนักแสดงหนุ่มบลูพงธิวัฒน์ตั้งวันเจริญได้ถูกรับเลือกจากแบรนด์จิวเวลรี่สัญชาติออสเตรียสวารอฟสกี้สวารอฟสกี้ให้เป็นเฟรนด์ออฟสวารอฟสกี้คนแรกของประเทศไทยล่าสุดบลูมาร่วมงานลิฟพูดคุยความฮอตซีรีส์สุดปังเด็กฝึกหน้าใสเติมหัวใจนายหญิง Intern in My Heart ณอาคารทีวันเลยมีโอกาสถามถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับทางแบรนด์สวารอฟสกี้รวมทั้งเรื่องที่ถอดเสื้อในซีรีส์กลายเป็นไวรัลหนักมากเขินครับก็เห็นครับก็เห็นเขาแชร์มาทางทวิตเตอร์เฟซบุ๊กแต่เราก็รู้สึกว่าเราตั้งใจกับหุ่นนี้มากๆครับก็เตรียมตัวมาเยอะมากๆครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับอย่างตอนถอดกับตอนที่คนแชร์เขินอันไหนมากกว่ากันตอนถอดครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนั้นเขินกว่าครับเพราะตอนนั้นมันเรียลไทม์ครับพอเราถอดปุ๊บพี่ๆในกองเหมือนทุกคนจ้องมองเราอยู่มันก็จะเขินหน่อยครับยิ้มถ่ายมานานแล้วตอนนี้หุ่นเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไหมผมก็เมนเทนไว้อยู่ครับก็ออกกบกำลังกายเรื่อยๆครับแล้วเราพอใจในหุ่นของเราแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็พอใจแต่ว่าอยากทำให้มันลีนขึ้นกว่านี้นิดนึงครับรู้สึกยังไงที่ถูกยกให้เป็นลูกรักพระเจ้าก็ดีใจครับขอบคุณที่ทุกคนเอ็นดูผมยิ้มกระแสเรื่องนี้สำหรับเราแล้วเราคิดว่ายังไงกระแสซีรีส์เรื่องนี้เหรอครับก็พอใจครับผมรู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าเรื่องนี้ออนแอร์ไปกว่า173ประเทศทั่วโลกก็เลยรู้สึกว่าเป็นผลงานของคนไทยที่ตลาดมันกว้างขึ้นทำให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นด้วยครับความขาวมันก็กระเทกตากระเทกคนไปทั่วโลกเลยนะ173ประเทศทั่วโลกชอบไหมครับชอบครับยิ้มได้ดูไหมครับผมเตรียมตัวมาประมาณ 4-5 เดือนเลยครับเพราะว่าตอนเราดูเรื่องย่อเราอ่านบทคร่าวๆก็เห็นเลยว่าเป็นนักว่ายน้ำแสดงเป็นนักว่ายน้ำก็ต้องถอดเสื้อเราต้องไปฟิตหุ่นเตรียมตัวอย่างไร
ก่อนจะออกมาเป็นซิกแพคแบบนี้ฟิตตัวให้ลีนเหมือนนักว่ายน้ำมากที่สุดและก็ช่วงนั้นคือคุมอาหารมากครับกินแต่ไข่ต้มกินแต่ปลามันก็หนักเอาเรื่องอยู่ครับยิ้มต้องบึกขนาดไหนจริงๆเขาอยากได้แบบลีนเลยครับอยากได้แบบนักกีฬาเลยครับผมก็พยายามคุมตัวเองให้ลีนมากที่สุดและก็ช่วงนั้นอยู่ที่กองผมก็วิดพื้นซิทอัพที่คริสหอวังก็แซวผมว่าใช้แขนเดินหรือเปล่าเพราะมันเริ่มล่ำแล้วตอนนี้ก็พร้อมเหมือนเดิมฟิตเหมือนเดิมครับพร้อมกับซีนถอดเสื้อเสมอผมก็เตรียมร่างกายให้พร้อมกับการทำงานอยู่เสมอครับหัวเราะผมก็เมนเทนตัวเองอยู่เสมอปกติก็คืออาทิตย์หนึ่งจะออกกำลังกายประมาณ 3-4 วันครับผมทำเป็นรูทีนแล้วผมรู้สึกว่าสนุกดีครับชินแล้วครับถ้าไม่ได้ออกจะรู้สึกผิดหัวเราะเราเบ่งยังไงอาทิตย์หนึ่งในการออกกำลังกายออกประมาณ 3-4 วันครับผมจะฟิตเนสก่อนคือเล่นเวทเล่นอะไรงี้ก่อนครับประมาณ1ชั่วโมงและก็วิ่งต่ออีก45นาทีเรื่องการกินผมก็กินได้หมดเลยครับแต่ผมจะเลือกกินมากกว่าอย่างเช่นถ้าจะไปกินข้าวมันไก่ใช่ไหมครับผมก็จะดึงหนังออกและก็กินแต่เนื้อส่วนถ้ากินหมูกระทะผมก็เน้นผักส่วนเบคอนหมู3ชั้นหนังไก่ก็มีกินมั่งครับแต่ว่าผมจะกินเป็นพวกสันนอกตรงที่มันไม่ค่อยมีมันมากกว่าครับก็เลือกกินครับแต่กินได้ทุกอย่างกินง่ายอยู่ง่ายหัวเราะหมูกระทะเราก็กินได้เราก็เอามันออกหัวเราะใช่ไหมกินง่ายไหมล่าสุดบลูได้เป็นเฟรนด์ออฟสวารอฟสกี้คนแรกของประเทศไทยเป็นคนแรกของประเทศไทยครับก็ดีใจมากๆครับจริงๆก็คือได้เริ่มทำงานกับสวารอฟสกี้มาเรื่อยๆและก็ดีใจที่แบรนด์เลือกผมเป็นตัวเท่นของสวารอฟสกี้ของประเทศไทยเป็นคนแรกของประเทศไทยด้วยครับภูมิใจไหมภูมิใจมากๆเลยครับผมชื่นชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วและก็อยากให้ทุกคนรอดูว่าผมกับแบรนด์สวารอฟสกี้จะสร้างสรรค์ผลงานอะไรมาให้ดูเชื่อว่าปีนี้จะมีอะไรตื่นเต้นมากๆครับได้บินเยอะกว่าเดิมไหมปีนี้เหรอครับต้องรอติดตามครับได้บินเรื่อยๆครับบินได้อีกครับชอบมากๆยิ้มก็เดี๋ยวมีบินไปเดือนหน้าครับส่วนเป็นที่ไหนรอดูประกาศตารางงานในแฟนเพจดีกว่าครับทุกคนชมว่าเป็นลูกรักพระเจ้าขอบคุณมากๆครับดีใจมากๆก็ขอบคุณทุกแบรนด์ที่เลือกผมจะตั้งใจให้เต็มที่ครับประสบการณ์ที่ได้จากร่วมแบรนด์นี้ได้อะไรมาบ้างครับการร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆใช่ไหมครับเวลาเราไปร่วมงานต่างประเทศก็ทำให้เราได้เห็นโลกกว้างมากกว่าเดิมครับได้เดินทางได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆได้คอนเน็กชันได้เจอผู้คนเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าทำให้เราเติบโตขึ้นด้วยครับได้งานเยอะขึ้นด้วยครับเฟนๆที่นู่นเริ่มจำหน้าเราได้แล้วใช่ไหมจากกองต่างประเทศเฟนๆใช่ไหมครับมีรู้จักมากขึ้นครับเวลาที่เราไปถึงประเทศเขาก็จำผมได้ว่าเอ้ยบลูเราก็คุยกับเขาครับก็พยายามพูดคุยกับเขาให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นถ้าผมไปมิลานไปอิตาลีผมก็จะฝึกพูดภาษาอิตาลีไปคร่าวๆครับเพื่อให้สื่อสารกับเขาได้ครับตกแฟนคลับต่างชาติมาได้เยอะไหมผมว่าก็เรื่อยๆครับผมหัวเราะ